นักท่องเที่ยวชาวไทยเชื้อสายอินเดียและมาเลเซียเดินทางข้ามแดนมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลดีปาวาลีหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวอินเดียกันอย่างเนืองแน่นสร้างสีสันการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านนอกได้เป็นอย่างดีครับนายเสวีเพชรนุ้ยปหลัดจังหวัดสงขลาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลดีปวาลีด่านนอก2023หรือด,ดีวารีด่านนอกเฟสติวัล2023ครับ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างสีงสันการท่องเที่ยวเมืองชายแดนให้กลับมาคึกคักโดยมีส่วนราชการภาคเอกชนประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเชื้อสายอินเดียและมาเลเซียเดินทางข้ามแดนมาร่วมเฉลิมฉลองกว่าหลายร้อยคนณบริเวณบ้านไทยจังหลน6ตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาทมกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยจากหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ครับ โดยเทศกาลดีปาวลีหรือว่าดีวาลีนะครับเป็นเทศกาลแห่งสายน้ําเป็นวันสําคัญอีกหนึ่งของชาวอินเดียนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่เป็นเทศกาลที่สําคัญของจังหวัดสงขลาและก็ทั้งประเทศไทยครับก็มีการจัดงานอยู่เพียง2แห่งก็คือที่กรุงเทพมหานครและก็ที่ด่านนอกจังหวัดสงขลาโดยการจัดงานในปีนี้ evet นะครับก็ได้มีการเพิ่มกลิ่นอายความเป็นอินเดีิดดดดดดนเดนพราตานะครับโดยได้มีการจัดขบวนพาเรดนะครับวัฒนธรรมอินเดีย การวาดสีลวดลายบนท้องถนนการแสดงทางวัฒนธรรมการละเล่นในแบบฉบับอินเดียการจำหน่ายสินค้านะครับจากผู้ประกอบการครับนอกจากนี้ก็มีการจัดโซนนะครับบูชาพระพิกคเนศบูชาพระแม่ลักษมีเทวีครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็มีการทำพิธีนะครับเป็นพราม์อินเดียนะครับทำพิธีแล้วก็ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียด้วยครับ